ตอนนี้พี่เอกอยู่ในโรงงานทำเครื่องจักรขนาดใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นเครื่องย่อยโลหะพี่เคยเห็นในคลิปแล้วพอลงไปอยู่ในนี้ก็จะบดโลหะจากนั้นก็จะเอาโลหะนี่ไปส่งขายเอาแล้วนะตอนนี้พี่จะต้องทำการหยิบโลหะพวกนี้แล้วก็ไปบดส่งไปบดแล้ว2ก้อนได้ตังค์มาแล้วว่าแต่ว่าพี่ฝนหายไปไหนกันเนี่ยเขาบอกว่าให้มาที่นี่ที่นี่เราสามารถซื้อรถได้งั้นหรอเอาละเพกจะซื้อรถคันแรกออกมาในราคา1เหรียญต้องกดซื้อตรงไหนกันนะได้มาแล้วจากนั้นเพกก็จะเรียกรถคันนี้ออกมาเขาบอกว่าจะต้องขับไปรับโลหะอาจจะได้เจอพี่ฝนก็ได้นะเนี่ยเอาละใกล้ถึงแล้วทุกคนข้างหน้าจะเป็นที่ปล่อยโลหะออกมาแล้วเราก็จะโลหะเนี่ยเข้าไปบดแล้วก็หลอมที่โรงงานของเราเขาบอกว่าให้จอดตรงเนี้ยเอ้ามีของหล่นลงมาแล้วมันหล่นไม่ตรงกับกระบะงั้นเราเก็บแล้วกันเก็บขึ้นมาบนนี้3ก้อน4ก้อน5ก้อนไปดีกว่าท่าทางจะเก็บไม่ได้แล้วเพราะว่ารถกระบะสามารถเก็บของได้แค่นิดเดียวเองเดี๋ยวขอขับย้อนกลับไปก่อนนะว่าแต่ว่าพี่ฝนไปอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยสงสัยจะต้องโทรตามซะแล้วก่อนอื่นเอาของไปวางไว้ก่อนกรีนกรีนฮะมีคนโทรศัพท์มากรีนฮัลโหลสวัสดีค่ะนั่นใช่พี่เอกหรือเปล่าคะนี่ใครเนี่ยคอเซ็นเตอร์ป่ะเนี่ยไม่ใช่ค่ะใครเนี่ยนี่พี่ฝนเองแล้วพี่ฝนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก่อนกำลังโทรอยู่ว่าดูซิว่าพี่เอกจะรับสายหรือเปล่าก็รับสายว่าแต่ว่าพี่ฝนอยู่ตรงไหนกันเนี่ยพี่ฝนอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามงั้นก็ขับรถมาเลยของพี่เอกอยู่บ้านสีชมพูอยากจะบอกว่าตอนนี้บ้านของพวกเราเนี่ยอยู่ห่างไกลกันมากเลยไกลขนาดไหนอ้าวพี่ฝนอยู่นี่ไงนี่ไงพี่ฝนลอยมาแล้วทำไมไม่ขับรถเข้าไปข้างในอ่ะ ขับก็ไปไม่ได้มีบาเรียอ๋อเข้าใจแล้วว่าแต่ว่าเดี๋ยวขออินไว้ก่อนนี่อยากจะบอกว่าเนี่ยเข้ามาเล่นในแมปนี้ตั้งนานแล้ววิ่งหาพี่เอกไม่เจอโอเคไหนๆก็มาแล้วมาช่วยพี่เอกทำงานข้างในนี่แล้วเข้าได้ข่าวมาว่าเปิดโรงงานผลิตล้อมเหล็กอย่างนั้นเหรอใช่ตอนนี้เพกทำโรงงานขนาดใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยพี่ฝนโรงงานขนาดใหญ่อ๋อนี่ไงเราสามารถเนี่ยเก็บเหล็กแถวๆบ้านเราแล้วก็นำไปหลอมอืมถูกต้องเลยพี่ฝนนี่ช่วยกดหลอมเหล็กตรงนี้หน่อยนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนช่วยทำงานหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ฝากพี่ฝนด้วยละกันอ่ะได้เลยนี่เลยเดี๋ยวพี่ฝนนะจะทำการหลอมเหล็กทั้งหมดแล้วนำไปขายเอาละคราวนี้เพกก็จะเปิดโรงงานเพิ่มเติมได้แล้วเปิดได้แล้วคราวนี้เราก็มีตังค์ไปซื้อรถคันใหม่อันนี้เป็นที่หลอมอะไรกันน่ะนายอ่ะนี่ไงโอ้เป็นที่หลอมโลหะเหมือนกันพี่ฝนแต่ว่าเป็นสายพานเส้นที่2แล้วก็สายพานใหม่เหรอแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถแล้วรถพี่เอกไปติดอยู่ตรงนี้เอาลงไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะรถติดไม่เป็นไรเราก็รีสปอนมาใหม่ไงรีสปอนแต่เขาไม่ยอมไปงั้นเอาไว้ตรงนี้ละกันเอาแล้วนะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะเปิดประตูนี้ได้ด้วยเปิดประตูอะไรอย่างนั้นเหรอเวลาเราขับรถมาแล้วใช่เปล่าแล้วก็เอาเข้าไปจอดตรงเนี้ยเขาก็จะเอาอุปกรณ์ของเราเข้าไปหลอมให้อัตโนมัติไม่ต้องมาหยิบเองอ๋อหมายความว่าเราไปเก็บเศษเหล็กมาแล้วแล้วเราก็เข้าลงหลอมได้เลยใช่ว่าแต่ว่านี่มันคือกำแพงอะไรมาตอนไหนเนี่ยอันนี้คือประตูพี่เอกเปิดเมื่อกี้นี่ไงเอาล่ะประตูที่พี่เอกเข้าไปเปิดข้างในนั่นออกมาเป็นแบบนั้นงั้นเหรอใช่นี่เดี๋ยวลองสปานให้ดูใหม่นี่สปานเห็นไหมบอกแล้วสปานออกมาใหม่รถก็จะออกมาเองอัตโนมัติรู้ว่ารถออกมาเองแต่ไอ้เจ้ารถคันนั้นมันไม่ยอมลงมาไม่เป็นไรหรอกงั้นก็ปล่อยไว้อย่างนั้นละกันพี่ฝนฝากกดปุ่มหลอมไปทีนะอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะถ้าเรามีเพื่อนนะเข้ามาช่วยทำงานรถจะสามารถเปิดโรงงานได้เร็วขึ้นนี่เดี๋ยวขับรถเข้ามาจอดในนี้ไว้คันหนึ่งก่อนนี่เท่ป่ะอย่างเท่แล้วรถคันสีแดงใช่แล้วก็เดี๋ยวขอเปิดอุปกรณ์ขึ้นมาอีกนะนี่
อันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับโรงจอดรถของพี่เอกนะพี่ฝนนะอุปกรณ์โรงจอดรถเหรอใช่ๆนี่ดอปไมเนอร์ราคาแพงมากเลยเฮ้ยใครอ่ะมีเพื่อนมาไม่ใช่เพื่อนนะเหมือนจะเป็นกาดที่พี่เอกจ้างมานะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราควรที่จะต้องขยายกิจการโรงงานของเราแล้วล่ะใช่แล้วตอนเนี้ยพี่เอกเร่งที่จะขยายกิจการเกี่ยวกับรถบรรทุกด้วยเราจะมีรถบรรทุกด้วยเหรอใช่ๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราซื้อได้แค่รถพวกนี้เท่านั้นเองตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอไงปัญหาคือตังค์ไม่พออ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบสร้างโรงงานขยายเข้าไปเพิ่มเติมอันนั้นก็จริงอยู่พี่ฝนกดล้อมมาก่อนเดี๋ยวพี่จะไปขนเหล็กมาอีกนะไปขนมาจากที่ไหนอ่ะไปขนมาจากตรงนู้นไงมันมีเตาหลอมพิเศษนะที่เขาจะใช้ย่อยเหล็กด้วยนะพี่ฝนฝั่งไหนเหรอฝั่งทางขวามือแต่ก่อนอื่นขอเปิดตรงนี้ก่อนเลยนี่คืออะไรอันนี้คือน่าจะเป็นที่หลอมชุดใหม่สายพันธุ์การผลิตหลอมเหล็กชุดใหม่มาแล้วไม่น่าจะใช่เหล็กแล้วอันนี้น่าจะเป็นอย่างอื่นนะพี่เอกมองเห็นสิ่งที่เขาออกมาแล้วไม่ใช่เหล็กด้วยพี่ฝนเป็นแร่ชนิดพิเศษหรือเปล่าน่าจะเป็นพวกทองแดงหรืออะไรบางอย่างเนี่ยพี่ฝนรู้แล้วฮะไวเบรเนียมไวเบรเนียมย่อยได้ที่ไหนอะนี่ไงมาอย่างแน่นอนไวเบรเนียมเนี่ยนะใช่เป็นเหล็กชนิดพิเศษไม่ใช่สิไม่ใช่เหล็กเขาเรียกว่าอะไรนะแร่ชนิดพิเศษไวเบเนียมเป็นแร่ชนิดพิเศษเท่าที่เห็นอยู่ก็มีอยู่ในโลกกับตันแค่นั้นเองเร็วเข้าเอาละตอนนี้เดี๋ยวเพิ่มคอนวอยสปีดโอ้อย่างนี้ก็สบายเลยสายการผลิตของเราจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่าเราต้องใช้ตังค์เยอะกว่านี้นะตอนนี้พี่ฝนก็เร่งทำงานมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะได้ตังค์เร็วมากๆเลยดูดิแป๊บเดียวตังค์ขึ้นหลักพันหลักหมื่นเลยจริงเหรอจริงไงโหสุดยอดไปเลยเอาละมาดูตรงนี้หน่อยดีกว่าว่าเราสามารถทำอะไรเพิ่มได้อีกไม่มีแล้วเหลือแต่ตรงนี้พี่ฝนเหลือแต่อะไรอ่ะนี่ไงลายการผลิตสายพานเส้นที่2ลายการผลิตสายพานเส้นที่2อ๋อเราจะสามารถเปิดเพิ่มเติมได้แล้วนี่คืออะไรอ่ะนี่คือห้องอะไรบางอย่างน่าจะเป็นโรงงานอ่ะเขาเขียนว่าวาล์วที่แปลว่าตู้เซฟอ่ะตู้เซฟเลยเหรอตู้เซฟพอดีอยู่ตรงไหนเนี่ยมาขนมาแล้วขนมาแล้วเต็มเลยคราวนี้ได้อะไรมาบ้างนี่ไงได้น่าจะเป็นเหล็กแล้วก็คล้ายๆเพชรแต่ไม่รู้ว่าใช่เปล่ามีทองด้วยนี่นะไม่ใช่ทองอ่ะพี่ฝนนี่ไงพอเอามาใส่ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมเขาก็เอาเข้ามาบดให้เองอัตโนมัติแล้วดูตังดิอ๋อพอเราไปขนมาปุ๊บใช่ไหมเราจะสามารถได้ตังเพิ่มขึ้น50,000เลยเมื่อกี้มีอยู่แค่หมื่นเดียวขนมาปุ๊บได้50,000แสดงว่าแร่ตรงเนี้ยเป็นของที่ดีกว่าที่เราขุดขึ้นมาเองใช่ไหมเราจะไปหาแร่มาจากที่ไหนเพิ่มเติมให้ได้เยอะกว่านี้แร่อยู่ฝั่งนู้นแต่ตรงเนี้ยนี่ไงจุดประสงค์ที่เพียงมาทำวันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือทรัคเซ็นเตอร์หรือว่ารถบรรทุกรถบรรทุกรถบรรทุกขนาดใหญ่มากๆแล้วตอนนี้มีตังเปิดรถบรรทุกหรือยังอ่ะมี50,000แต่ว่าถ้าเปิดตรงนี้ใช้ตัง30,000พอเลยไงใช่พอเลยแบบนี้เราก็จะมีรถบรรทุกต้องเปิดขึ้นมาละใช่มาแล้วเอาได้แค่โครงไหนอะรถบรรทุกได้แค่โครงหลังคายังไม่มีเลยยังไม่มีรถบรรทุกหรอรวมแล้วต้องใช้ตังอีกประมาณ100,000นิดๆงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปทำหน้าที่ตัวเองก่อนนะไปย่อยเหล็กให้หน่อย100,000นิดๆตอนนี้เก็บ50,000น่าจะใช้เวลาประมาณสักประมาณ45-50นาทีชั่วโมงนึงเลยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวพี่ฝนช่วยกดตรงนี้หลอมเหล็กไปก่อนเดี๋ยวพี่เอกจะนี่ก่อนเปิดอย่างอื่นเพิ่มให้เต็มเลยเก็บตังค์เพิ่มก่อนงั้นเดี๋ยวขออัปเกรดตรงนี้แป๊บนึงนะอัปเกรดสายพานพออัปเกรดตรงนี้เราจะได้ของแล้วก็ได้ตังค์ที่มีมูลค่าเยอะขึ้นไงอัปเกรดสายพานเพิ่มขึ้นแล้วของก็จะมีราคาแรงใช่พอของมีราคาแรงก็ใช้เวลาไม่ถึงละ40-50นาทีเนี่ยถ้าอย่างงั้นพี่ฝนตัดสินใจแล้วตัดสินใจเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนจะทำการภารกิจหน้าที่ในการหลอมเหล็กให้ได้เลยโอเคงั้นหลอมไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้พี่เอกเก็บตังค์ได้ประมาณ 30,000 ละเอาแล้วนะเก็บไปเรื่อยๆเป้าหมายคือ 100,000 เพราะฉะนั้นเราจะต้องสามัคคีกันต้องสามัคคีกันเก็บตังค์ไปที่ 100,000 พี่ฝนเป็นไงบ้างนี่ไงตอนนี้กำลังหลอมเหล็กลงมาแล้วก็นำไปขายได้ตังมาแล้วรู้สึกเหมือนโลหะที่ได้มาจะเยอะขึ้นด้วยนะใช่ก็จะมีเป็นเพชรด้วยนะขอบอกเอาละตอนนี้เก็บตังครบแล้ว100,000เพราะฉะนั้นเปิดรถบรรทุกเลยต้องเปิดตรงนี้ก่อนพี่ฝนนี่คือกำแพงรถบรรทุกแล้วก็นี่เลยรถบรรทุกจะอยู่ในนี้ เดี๋ยวก่อนนี่เราสามารถเปิดรถบรรทุกแบบนี้เหรอ
แสนเจ็ดตังค์ไม่พอแสนเจ็ดเลยเหรอใช่ตังค์ไม่พอแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อกี้พี่เอกเอาของมาใส่เพิ่มเติมไปแล้วน่าจะเร็วขึ้นกว่าเดิมถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้เรารีบกลับไปหลอมเหล็กก่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้ตังค์มาเพิ่มได้เลยพี่ฝนระหว่างที่พี่ฝนช่วยหลอมเหล็กอยู่พี่เอกจะไปขนแร่มาแล้วก็ทำให้เราได้เงินเยอะขึ้นด้วยนะใช่แมปนี้เราจะต้องใช้ความสามัคคีกันโอเคโอเคตอนนี้เพียงมีตังค์อยู่ในตัวประมาณ 70,000 แล้ว 70,000 ไม่พอก็ครบแล้วไง 107,000 ตอนนี้มีตังค์พอแล้วเปิดออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วรถบรรทุกขนาดใหญ่โอ้โหสีน้ำเงินด้วยสวยใช่ไหมล่ะคราวนี้จะต้องไปขนอุปกรณ์มาใช้ในการหลอมได้เยอะแน่ๆเลยพี่ฝนเออใช่จริงด้วยพี่ฝนเริ่มคิดไปเลยว่าถ้าเรามีรถบรรทุกนะเราจะขนของได้เยอะขึ้นก่อไว้แน่นๆนะไม่มีที่นั่งคนนั่งด้วยนะไม่เป็นไรก่อนั่งกระบะหลังก่อไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวนั่งกระบะหลังเอาละเอาละเดี๋ยวขอขับไปก่อนขับมาแล้วไปเลยเอาล่ะนะนี่เลยที่สำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยตัวแร่แล้วก็สิ่งของต่างๆที่เราเอาไปใช้ในการหลอมโอ้ขับลำบากมึงคันใหญ่มาแล้วมาแล้วหล่นลงมาแล้วเขาหล่นลงมาแล้วพี่ฝนหล่นลงมาเยอะไหมนี่หล่นลงมาเรื่อยๆไงอ๋อแบบนี้เราจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่แบบว่าเราสามารถขนได้เยอะอย่างแน่นอนใช่ตอนนี้เพียงใช้เวลาในการขนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10นาทีมาดูซิว่าเราได้ตังค์เยอะหรือเปล่านะอยากจะบอกว่ามีทั้งทองคำมีทั้งเพชรมีทั้งเหล็กมีทั้งเงินเต็มไปหมดเลยเอาละพอเข้ามาได้ปุ๊บเปียกก็จะต้องเปิดตรงนี้ออกมาก่อนเปิดโรงงานของเราใช่ใช่แล้วก็โอ้สงสัยจะต้องถอยหลังเข้าถอยมาเลยค่ะถอยมาเลยค่ะระวังนะพี่ฝนรถคันใหญ่เพียงมองไม่ค่อยเห็นน่ะเดี๋ยวพี่ฝนหลบไปพี่ฝนหลบก่อนขับยากเหมือนกันแฮถอยมาได้เลยค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ฝนหลบพี่ฝนหลบหลบแล้วหลบแล้วนี่นี่นี่ถอยเข้าไปแล้วถอยเข้ามาตรงตรงไม่ได้หรอถอยไม่ได้ขับลำบากอ่ะระวังระวังเดี๋ยวจะหล่นเพราะแร่หายไปหมดแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนสิได้ตังค์มาอย่างเยอะแล้วพวกเราได้เป็นล้านเลยพี่ฝนใช่ใช้รถบรรทุกเนี่ยนะสามารถขนของได้เยอะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย